ค่ะแต่แค่ฉี่แตกคือแม่อ้อมนั่งอยู่ตรงหน้าต่างพอดีได้ยินเสียงแก๊กๆก็เลยรีบวิ่งออกมากำลังชักอยู่แม่อ้อมก็เลยนวดที่หัวนวดที่หัวก็คืนเลยอะค่ะคือต้องนวดตรงเนี้ยพอนวดปุ๊บก็จะหายชักเลยหายเกร็งนะคะหายเกร็งแล้วเนี่ยแม่อ้อมก็เอาลงมาข้างล่างเพราะว่าค่อยๆลุกน้ำลงน้ำลายกระเด็นโดนแม่หมดแล้วซักโซเซลูกเว้ยพอหายแล้วชีลาดดีว่าไม่มีอึนะคะเดี๋ยวแม่อ้อมต้องเอาน้ำล้างเดี๋ยวคงไปนอนข้างหลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้แม่ต้องล้างก่อนพี่ฝนชักไปเมื่อต้นเดือนหรือเปล่าแม่อ้อมไม่แน่ใจไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนเพราะว่าแม่อ้อมจะจดไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอาบน้ำให้นะเนี่ยเดือนโซซัสโซเซเนี่ยค่ะแล้วยุงก็กัดนะเมื่อคือกลางคืนเนี่ยเขาจะเข้าออกจนยุงกัดเยอะมากเลยแม่อ้อมก็นั่งแบบเมื่อวานแม่อ้อมก็ยังคุยกับคุณย่าเลยว่าเดี๋ยวแม่อ้อมหมดภาระตรงนี้แล้วแม่อ้อมจะดูกรงให้พี่ฝนใหม่ที่มันเป็นแบบเปิดปิดโดยที่ไม่ต้องใช้มุ้งแบบนี้มันจะปิดเองอย่างนี้ไงเพราะว่าไอ้ประตูอย่างที่แม่อ้อมบอกเนี่ยมันจะไม่ดีคือเวลาพี่ฝนชักแม่อ้อมสามารถที่จะลากพี่ฝนออกมาได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะมีขอบเนี่ยเดี๋ยวต้องล้างกรงไปนอนข้างหลังก่อนลูกไปเดี๋ยวแม่ไปเปิดพัดลมให้พี่ฝนนะตรงนี้เดี๋ยวแม่เอาน้ําล้างก่อนลูกปล่อยให้เดินก่อนเพราะเอาน้ําล้างเดี๋ยวเดินแล้วมันจะลื่นไม่หนักไม่หนักมากก็เลยไม่กัดฟันไม่อะไรเพราะไม่อ้อมบอกมาเร็วไงคะกดหัวปุ๊บก็ฟึบเลยอ่ะคือพอกดหัวนะหยุดเลยอ่ะนวดตรงหัวนะตรงแถวๆตรงสะบัดใส่ผ้าห่มแม่อีกเอาเนี่ยนวดแถวๆหัวตรงนี้ค่ะเนี่ยแถวๆเนี้ยนะต้องกดปุ๊บพี่ฝนจะหายเลยอ่ะจะแบบหยุดเลยพี่ฝนเดินไปไหนแล้วลูกไม่เอาลูกน้ำอยู่นู่นกินน้ำนี่ไม่ได้ลูกนี่มันน้ำแอร์น้ำพี่ฝนอยู่นู่นลูกน้ำพี่ฝนอยู่นู่นเห็นน้ำไหมลูกอย่าจับพี่ฝนนะหน้าพี่ฝนมีน้ำลายลุงอย่าจับพี่ฝนนะลูกไอ้ที่สะเก็ดนะแม่อ้อมทายาไว้แล้วก็ยังไม่ได้ขูดเพราะกะว่าเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วจะขูดทีเดียวน้ำฝนอยู่นู่นลูกน้ำฝนอยู่นู่นนะไปหลังบ้านไปลูกปะไปเคลียร์หลังบ้านให้พี่ฝนก่อนอังพื้นแล้วค่ะตอนนี้นอนอยู่หลังบ้านอยู่รอให้พื้นแห้งแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาแม่อ้อมกำลังว่าจะขับรถไปซื้อยาให้นั่งกินข้าวเพิ่งจะเสร็จจะขับรถไปซื้อยาเพราะยามันคือเหลือวันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมียากินแม่อ้อมกำลังจะออกไปซื้อได้ยินเสียงกุกกักออกมาเนี่ย